ชนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมลูกาบทที่1ข้อที่30ถึง31บันทึกว่าแล้วทูตสวรรค์จึงกล่าวแก่นางว่ามารีเอ๋ยอย่ากลัวเลยเพราะเธอเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานนี่แน่เธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูข้อคิดจากพระวจนะพระพรสำหรับมารีผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน 1. มีทูตสวรรค์คอยปลอบโยนหนุนใจและเปิดเผยความจริงแก่เธอ 2. ชีวิตของเธอเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า 3. เธอได้ถูกเลือกเพื่อให้เป็นพระพรต่อโลกด้วยการที่พระเยซูคริสต์ได้มาบังเกิดในครรภ์ของเธอ 4. ในเทศกาลคริสต์มาสนี้จงใช้ชีวิตให้เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าเพื่อนำพระพรมาสู่โลกจงเป็นคนที่สำแดงพระคริสต์ผ่านชีวิตของเราสุขสันต์วันคริสต์มาสขอพระเจ้าอวยพรค่ะ